ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ำธรณีโดยแม่หมออ้ำธรรมทาโร่นะคะวันนี้ท็อปิกที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของว่าใครที่จะโดนคุณตกนะตกหลุมรักนั่นเองนะหมายถึงว่าเขามาตกหลุมรักคุณนะมาดูกันว่าใครกันนะที่จะโดนคุณตกเข้าอย่างจังแล้วก็ต้องมาข้างหลักเรานะอ่ะเดี๋ยวมีให้เลือก3กองนะคะตั้งจิตสมาธิตั้งใจอธิษฐานสับไปพร้อมๆกันนะโอเคค่ะหมอจะหยิบไพ่เลือกมา3กองนะคะจากนั้นจะให้คุณเลือกว่าคุณรู้สึกดึงดูดใจกับกองไหนมากที่สุดนะในหัวข้อใครที่จะโดนคุณตกโอเคเรียบร้อย3กองนะคะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะใช้สมาธินิดนึงกับคำถามที่ว่าใครที่จะโดนคุณตกใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพรอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำทำนายกันเลยเริ่มต้นจากกองที่1นะกองนี้หวานเวอร์ดูจากพลังงานเนี่ยต้องบอกว่าคนที่เลือกกองนี้นะเป็นไปได้ว่าคุณน่าจะได้พบเจอผู้คนมากมายหลากหลายเหมือนกันนะหรือเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่ได้อยู่ในสังคมที่มันมีได้พบเจอผู้คนเยอะๆค่ะต้องบอกเลยว่าคนที่จะโดนคุณตกก็คือคนที่อยู่รายล้อมถ้าคุณเรียนอยู่เป็นไปได้ว่าเพื่อนในร่วมชั้นถ้าคุณทำงานเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบเวิร์กช็อปไปทำกิจกรรมข้างนอกเป็นไปได้ว่าคนที่คุณได้พบเจอนี่แหละนะคนคนนี้เนี่ยเผลอมีการพูดคุยกันแล้วด้วยอาจจะส่องเฟซส่องอะไรชอบมาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะคะโอเคนะคะดูจากพลังงานต้องบอกว่าคนที่เลือกกองนี้นะมีการคุยกันแล้วอะอาจจะเป็นการแบบส่องเฟซคอมเมนต์ให้กันกดไลค์นะกดไลค์ให้สตอรี่แอบส่องสตอรี่มาคอมเมนต์มารีพลายในสตอรี่นะคะคือต้องบอกว่ามีการพูดคุยกันแน่ๆคนกล่องเนี้ยคนที่จะโดนคุณตกเนี่ยเป็นคนที่อยู่รอบข้างคุณนะอยู่ใกล้คุณแล้วรู้สึกว่าคุณน่าสนใจนะต้องบอกเลยเขาเพ้อถึงคุณเลยนะโดนตกอ่ะคือแบบเจอแล้วรู้สึกว่าแบบประทับใจนะประทับใจแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้นะคะแล้วก็อยากจะรู้จักเพิ่มมากขึ้นนะแอบฟินแอบยิ้มคนเดียวกดไลค์แล้วคุณมาตอบก็คือดีใจเวอร์อะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็คือคนที่จะโดนคุณตกนะสำหรับคนที่เลือกกองที่1นะต่อมาค่ะคนที่เลือกกองที่2นะต้องบอกว่าคนที่เลือกกองที่2นะเป็นไปได้เลยว่าคนที่จะโดนคุณตกเนี่ยนะคะเป็นคนที่ต้องเรียกว่าเป็นคนที่อยู่รอบตัวคุณใกล้ชิดคุณมากอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกันที่แบบคุยกันแบบสนิทกันแล้วอะสนิทกันแล้วนะแต่ว่าเขาอะอาจจะรอเวลาอยู่รอเวลาที่เหมาะสมที่อยากจะบอกกับคุณนะคือต้องบอกว่าเขาโดนคุณตกเพราะว่าใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะอาจจะทำกิจกรรมร่วมกันเยอะอาจจะทำงานด้วยกันเยอะ
นะอาจจะช่วยกันแก้ปัญหามาเยอะนะแล้วก็เล่นกันเยอะด้วยคนเนี้ยนะคนอาจจะเล่นกับเขาเยอะหรือว่าแซวเขาเยอะคุยกันมากทีเดียวทีนี้มันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกสปาร์คนะรู้สึกดีๆรู้สึกว่าแบบคุณน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยหรือชวนกันไปเที่ยวบ่อยๆไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆนะคือต้องบอกว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยก็รู้สึกดีๆอยู่แล้วแหละแต่ว่ามารู้สึกดีขึ้นเพราะช่วงเวลานี้คุณอาจจะได้อยู่ใกล้ชิดกับคนเนี้ยมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะด้วยงานอาจจะด้วยถ้าเรียนอยู่เป็นไปได้ว่าอาจจะต้องทำต้องอยู่ทำงานอยู่กลุ่มเดียวกันทำโปรเจกต์ด้วยกันหรือถ้าเกิดว่าทำงานก็เป็นไปได้ว่าอาจจะต้องแบบร่วมงานกันต้องมีการร่วมมือกันทำอะไรบางอย่างเนาะมันก็เลยทำให้ได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้คุยกันมากขึ้นได้แบบใช้เวลาด้วยกันค่อนข้างมากมันก็เลยเกิดความรู้สึกที่แบบว่ามากกว่าปกติมากกว่าเมื่อก่อนที่แบบว่าแค่รู้จักกันผิวเผินแต่ตอนนี้แบบได้ใกล้ชิดได้แบบเห็นความน่ารักของกันและกันมากขึ้นได้ช่วยเหลือกันมากขึ้นได้เห็นความมีน้ำใจกำลังใจที่มอบให้กันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เขาโดนคุณตกไปเต็มๆเพราะว่าต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะอ่อนโยนชอบช่วยเหลือคือเต็มที่อ่ะเป็นคนไม่ห่วงสวยไม่ห่วงหล่อคือทำทุกอย่างแบบเต็มที่จริงๆแล้วก็เป็นคนจิตใจดีด้วยคุณอาจจะชอบทำบุญด้วยเช่นเดียวกันนะหรือไม่เขาก็เป็นสายบุญแล้วคุณก็ไปไหนไปกันเฮลๆไปด้วยกันอ่ะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่ารู้สึกดีอ่ะอยู่กับคุณแล้วรู้สึกดีจังรู้สึกสบายใจจังมันก็เลยส่งผลให้เขานะโดนคุณตกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะโอเคอ่ะ สุดท้ายแล้วค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคนที่เลือกกองที่3มาดูกันว่าใครกันนะที่จะโดนคุณตกชัดเจนเหลือเกินคนกองนี้ต้องบอกว่าคนที่เลือกกองนี้นะคนที่จะโดนคุณตกนะเป็นไปได้เลยว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนถ้าไม่เชื่อใช่เพื่อนคือรุ่นพี่หรือรุ่นน้องที่สนิทกันสุดๆไปแล้วนะสนิทกันสุดๆแล้วก็คือต้องบอกว่าเขาอาจจะคอยปลอบโยนคนอ่ะคุณอาจจะเพิ่งเจ็บปวดมาจากความรู้สึกบางคนอาจจะเพิ่งผิดหวังจากความรักแล้วก็ปรึกษาคนเนี้ยหรือว่ามีคนเนี้ยคอยเป็นกำลังใจหรือเป็นเพื่อนที่คอยรับฟังแล้วคุณก็จะได้รู้นะมันจะมีคนมาบอกคุณนั่นแหละว่าเขาว่าแอบชอบคุณซึ่งมันอาจจะทำให้ทั้งคุณและเขาเนี่ยไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกหรือว่าไม่กล้าที่จะยอมรับกับความรู้สึกด้วยนะแต่ต้องบอกเลยว่าเขาอะจริงๆโดนคุณตกไปมากๆเลยคือต้องบอกว่าจริงๆเขาโดนคุณตกมานานแล้วด้วยนะคนเนี้ยเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณมานานแล้วเขาคอยดูแลคอยห่วงใยคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจคุณมาตลอดแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะคุณไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าเขามันเหมือนกับเขาดีกับคุณคุณก็คิดว่าแค่แบบเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันแต่จริงๆแล้วคือเขาอะโดนคุณตกมานานแล้วการที่เขาดูแลคุณก็คือจริงๆเขาแอบรู้สึกดีๆกับคุณมานานมากแล้วด้วยแอบห่วงใยแอบดูแลแอบเอาใจใส่คุณมานานแล้วการที่แบบบางครั้งบางทีนะคุณเรียกเมื่อไหร่เขาก็มามันไม่ใช่ว่าเขาแบบเป็นเพื่อนหรือพี่น้องที่ดีนะเว้ยแต่ว่าคือเขาชอบคุณเขาโดนคุณตกมานานแล้วเขารู้สึกดีกับคุณมานานมากแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้แบบว่าแสดงออกหรือบางทีเขาแสดงออกแต่คุณน่ะไม่ได้มองเขาเลยมานานมากทั้งที่จริงๆแล้วเขารู้สึกดีกับคุณมานานมากแล้วนะเป็นไม่ได้อาจจะเป็นรุ่นพี่เพื่อนนะเพื่อนสนิทเนี่ยมีโอกาสเลยนะรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกันที่คอยแบบคุยกันระบายทุกข์สุขให้กันฟังอ่ะนะอยู่เคียงข้างกันมาตลอดนะแต่คุณคิดว่าเขาเป็นแค่เพื่อนเป็นพี่น้องที่สนิทกันแค่นั้นซึ่งจริงๆแล้วเขาโดนคุณตกไปนานแล้วชอบคุณมานานแล้วแอบชอบคุณมานานแล้วรู้สึกดีกับคุณมานานแล้วการดูแลเอาใจใส่ของเขาคือหวังแค่ได้อยู่ใกล้คุณนึกออกป่ะคือโดนคุณตกอ่ะคือแค่แบบทุกครั้งที่คุณแบบว่ามีความ
ไม่สบายใจแล้วมาปรึกษาเขาคือเขาดีใจมากนะหรือว่าทุกครั้งที่แบบคุณแฮปปี้หรืออะไรก็แล้วแต่คุณชวนคุณไปเขาไปไหนอะแล้วคือไม่ว่าจะเป็นคุณชวนเขาไปหรือเขาชวนคุณไปไหนแล้วคุณไปอะคือเขาดีใจเวอร์คือเขาดีใจมากเพราะเขารู้สึกว่าได้อยู่ใกล้ชิดคุณได้อยู่ใกล้ๆคุณคือเขาแฮปปี้มีความสุขมากและคนนี้คือคนที่โดนคุณตบไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะหวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตได้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะคะใครอยากดูส่วนตัวทักมาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังแล้วก็มีคนมาตกหลุมรักคุณเยอะๆนะจะได้มี energy ดีๆในการใช้ชีวิตด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย